ที่อะไรนะไอมิวสิกชอบไลฟ์สดเป็นประจำอยู่แล้วแต่วันนี้พิเศษขึ้นหน่อยเพราะไต๋กันกวีเลื่อนผลเจริญชัยได้ถ่ายแบบแฟชั่นลงพ็อกเก็ตบุ๊กเป็นครั้งแรกเปิดตัวในฐานะเด็กปั้นคนล่าสุดของชิอนุชาลังประเสริฐด้วยใบหน้าใสๆขาวสูงและมีผู้ติดตามบนโลกออนไลน์กว่า1,000 คนทำให้นักปั้นมือทองไม่รอช้ารีบทับทามเป็นเด็กในสังกัดไม่ต่างจากเด็กรุ่นใหม่เกือบ10 คนที่ดูแลอยู่ตอนนี้ต่างก็มีผู้ติดตามจำนวนหนึ่งบนโลกออนไลน์ในยุคที่เน็ตไอดอลเกิดขึ้นง่ายกว่าเก่าวิธีเฟ้นหาดาวของนักปั้นจึงต้องเปลี่ยนตามจากที่เคยเดินหาตามแหล่งรวมวัยรุ่นหรือห้างสรรพสินค้าก็ต้องปรับตัวตามกระแสโซเชียลที่ถ้าใครแจ้งเกิดก็ต้องรีบเข้าถึงตัวให้เร็วที่สุดก่อนถูกชิงตัวเน็ตไอดอลทั่วไปนี่เยอะมากนะฮะคนที่ติดตามในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยพี่ว่าคนตามเยอะมากแต่การที่ใครคนใดคนหนึ่งถูกเซเล็กหรือว่าดึงขึ้นมาเพื่อให้แจ้งเกิดเนี่ยต้องอาศัยนักปั้นต้องอาศัยคนที่เป็นแนวมองคนที่เป็นมืออาชีพจริงๆในการที่จะดึงเขาขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างแล้วก็ให้โอกาสเขาในการทำงานก็อย่างเช่นสุชาติแคปเจอร์เนี่ยคือเห็นคืนนั้นเนี่ยคืนนั้นเราก็ติดต่อเช็คไปว่าเขาอยู่โรงเรียนไหนอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนรุ่งขึ้นก็คือติดต่อเขาเพื่อให้มาออกรายการทีวีเลยในทันทีในวันรุ่งขึ้นเอารถไปรับเขาไปจัดการมาทุกอย่างเพื่อให้ได้ก่อนตอนแรกผมชอบแบบวิดีโอไลฟ์ครับแล้วเขาก็เข้ามาดูเขาบอกว่าผมเอนเตอร์เทนดีอะไรอย่างนี้เขาติดต่อทาง Facebook บอกว่าให้ไปเดินแบบเป็นของ DVS ครับนั่นแหละเป็นงานแรกที่ผมได้ร่วม งานพี่ชีครับทำไมกล้าไปแบบเป็นงานแรกของเราก็ตอนแรกผมก็ไม่ค่อยสนใจเลยครับแต่ผมดูไปดูมาก็เหมือนแบบเป็นการสร้างโอกาสให้ตัวเองเก็บโปรไฟล์แล้วก็ดูแบบเหมือนมีเผื่อมีคนอื่นมาติดต่อเราอะไรอย่างนี้ได้ครับมองเผินๆนึกว่าเป็นภาพสมัยเรียนของหนุ่มมาริโอเมาเรอร์แต่ถ้าดูกันดีๆนี่คือซีนณัชนนท์บุญสิริเด็กปั้นคนใหม่วัยเพียง19 ปีที่อุ๊บวิริยะพงอาจหารใช้เวลาเพียง3 เดือนเข้าคอร์สปรับบุคลิกแปลงโฉมตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าหน้าไทยตากลมคมเข้มทำให้ถูกใจท่านมุ้ยได้แสดงเป็นองค์ดำในละครช่องดิจิทัลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเดอะซีรีส์จากผู้ร่วมแคสติ้งนับ1,000 คนดาราหน้าใหม่ยอมรับว่ามีความอึดอัดบ้างที่ต้องเปลี่ยนชีวิตประจำวันและยังต้องฝึกวางท่าทางจะเดินจะพูดต้องดูดีมีบุคลิกโลกโซเชียลอาจมีบทบาทในการเฟ้นหาเด็กแต่ไม่ใช่กับนักปั้นมือทองอุ๊บวิริยะที่เชื่อสัญชาตญาณแมวมองและยืนยันว่าต้องได้เจอตัวจริงด้วยชื่อเสียงที่สะสมมาเป็น10 ปีใช่ไหมฮะแล้วก็เราได้เป็นกรรมการเฟชชี่มหาลัยพอปีหนึ่งพี่ได้เป็นประมาณ10 ครั้งแล้วก็งานต่างๆปีหนึ่งก็ประมาณโอ้โหเป็นร้อยเวทีมันก็โชคดีที่จะได้เปรียบคนอื่นพี่ก็จะถ้าเจอเด็กที่เข้าตาพี่ก็จะติดต่อทับทามแต่ก็มีนะที่มันเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมันไวมากมันก็ติดต่อทางเฟซบุ๊กส่งรูปมาแต่มันน้อยมากเพราะว่าพี่ว่ามันสามารถที่จะแต่งรูปได้พี่อุ๊บเจอผมพี่อุ๊บก็ไปคุยกับพ่อกับแม่เลยครับครับผมคุณพ่อคุณแม่บอกโอเคครับแบบเขาก็สนับสนุนเต็มที่อยากทำก็เขาก็แบบถ้าลูกอยากทำก็ทำเลยครับแบบเขาก็สนับสนุนเขาโอกาสมาแล้วก็คว้าไว้ครับเมื่อก่อนเป็นคนที่ชอบเตะบอลครับแบบแบบอยู่กับเพื่อนแบบจะเป็นเพื่อนฝูงอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็แบบมันจะมีเฟซบุ๊กที่ถ่ายทอดสดอะไรแบบนี้ก็โดนดุครับแบบพี่บอกเป็นดาราแล้วก็ต้องรู้จักวางตัวอะไรประมาณนี้ครับงานแรกเลย 2,000 ครับ 2,000 บาทครับก็รู้สึกโอเคดีครับในยุคที่การเฟ้นหาดาราเปลี่ยนแปลงไปมากไม่ว่าจะเป็นด้วยช่องทางโซเชียลมีเดียหรือการที่ต้นสังกัดเปิดเวทีหานักแสดงหน้าใหม่เองก็อาจทำให้บทบาทของนักปั้นดูจะมีน้อยลงหากแต่ด้วยประสบการณ์และชื่อเสียงที่สั่งสมมาก็ยังคงเป็นข้อได้เปรียบให้นักปั้นได้รับความไว้วางใจและทำให้อาชีพแมวมองตาคมไม่หายไปจากวงการบันเทิงง่ายๆ